ขออำนวยสุขแด่ทุกท่านเชิญฟังรายการหลังธรรมวัดเย็นหลังจากสวดมนต์ท่องบนกฎเกณฑ์ที่เรียกว่าเป็นธรรมวินัยหรือศีลธรรมประจำศาสนาที่ศาสดาทรงประทานไว้เป็นพระสูตรหรือพระวินัยในพระไตรปิฎกคัมภีร์ในช่วงของการปฏิบัติธรรมที่หลวงพ่อนำพาทำพิธีเป็นสมถะภาวนาดีมอบให้ช่วงนี้เป็นการบรรยายอาตมาพระครูปริยัติยานุศาสตร์มาอธิบายพระวิทยุเงียบเสียงกระจายหลวงพ่อท่านใช้แบบบริกรรมคือว่าในใจของใครของมันสมถะนั้นต้องหุบปากธรรมรวมทั้งการนับลูกประคำและระลึกตามพระพุทธคุณแต่ปฏิบัติวิปัสสนาใช้ฟังวาจาว่าเน้นเป็นทุนอาศัยเสียงการบรรยายเกื้อหนุนคิดตามคำจุนพิจารณาในอารมณ์งาม73ข้อ6หมวดนั้นหนอเป็นข้อปรึกษาปักไฟไตรตรองพิจารณาปฐมฌานว่าวิตกวิจารคือยกหัวข้อขึ้นมาบรรยายหรืออธิบายทุกประการขยายความทั้ง73นั้นเพื่อปัญญาญาณหรือบรรลุธรรมนี่คือการทำพระกรรมฐานวิปัสสนาการหลังทำวัดค่ำในเวลานี้ที่หลวงพ่อนำทำบริกรรมสมถะในขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดท่าดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นของวัดพระธาตุดอยสุเทพอันมีพ่อครูวันลบนามวงพรหมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันเว้นวันพระเวลา18:40 นโดยประมาณไปจนถึง19:10 นก็เป็นการพูดเกี่ยวกับการปฏิบัติไปพลางๆขณะที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อนำพระภิกษุสงฆ์สามเณรศรัทธาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาปฏิบัติกรรมฐานซึ่งเป็นสมถกรรมฐานมีการบริกรรมการนับและการระลึกตามส่วนการปฏิบัติวิปัสสนาก็เป็นการพิจารณาอารมณ์ของวิปัสสนา73ข้อ6หมวดเ
73ข้อ6หมวดพิจารณาเป็นข้อๆไปให้เข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งเรียกว่าได้ญาณจนได้ญาณได้ญาณก็คือได้ความรู้ที่เป็นภายในเป็นความรู้ที่เป็นภายในเกิดจากการปฏิบัตินี่อย่างแท้จริงและสามารถบรรลุได้คือละได้รู้แล้วละบรรลุได้ละได้ละกิเลสละสังโยชน์ทั้งหลายก็บรรลุเป็นพระอริยบุคคลโอ้ FC ตัวจริงเข้ามาแล้วท่านสุริยันคำปาแล้วก็คุณโยมเพทายสุวรรณสิงหราชสาธุตามเข้ามาเลยสองท่าน เอานะวันนี้ก็ส่งเสียงมาจากประเทศไอร์แลนด์เหมือนเดิมจากวัดพุทธมหาธาตุตอนนี้ก็กำลังมาดำเนินการสร้างวิหารวัดพระธาตุไวยสุเทพที่วัดพุทธมหาธาตุนี้ประเทศไอร์แลนด์วิชิชทาวเมืองคอกประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์วันนี้ความจริงก็หนาวอยู่เหมือนกันนะอุณหภูมิก็10องศาสูงสุดก็12องศาต่ำสุด10องศาแต่ว่าไม่ปุ่มปุ้ยวันนี้นี่มีเตาจุดก่อไฟก่อไฟอยู่ข้างๆนี่ก็อบอุ่นทั้งห้องเลยนะอบอุ่นทั้งห้องวันนี้ญาติโยมคุณโยมจิตคุณโยมอะไรโยมนีน่าเอาฟืนเอาถ่านเอาเชื้อเพลิงมาก่อที่เตานี่ออกไปข้างนอกไม่ได้นะเย็นลมเย็นลมหนาวคุณโยมเพทายสุวรรณสิงหราชบอกว่ากราบสาธุเหมือนกันนะสาธุสาธุนี่เพราะว่าตอนนี้ยังเป็นกลางคืนนะเป็นกลางคืนกำลังเท่าไหร่เนี่ย5:13แต่ที่เมืองไทยก็6:00แล้วไอ6:13ห่างกัน7 ชั่วโมงวันนี้กำลังวันที่14ที่เมืองไทยอีกถ้าไปถึงวันที่24ก็จะเปลี่ยนเวลาจาก7 ชั่วโมงมาเป็น6 ชั่วโมงจะออกออกหน้าร้อนจะออกหน้าร้อนก็กลางวันจะนานกว่ากลางคืนกลางคืนจะสั้นกลางวันยาวกลางคืนสั้นกลางวันยาวเอาละตอนนี้ก็เข้ามาดูเนื้อหาสาระของพระธรรมประจำวันนี้ในหัวข้อว่าเจริญอาณาปานสติเป็นเหตุให้สติปัฏฐาน4โพชฌงค์7วิชา8วิชา3วิชา8เนี่ยนะแล้วก็วิมุตติคือการหลุดพ้นเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอะไรนะบริบูรณ์ว่างั้นให้สติปัฏฐาน4โพชฌงค์7วิชา
แปดวิมุตติสองเนี่ยบริบูรณ์คือการเจริญอาณาปณสติวิมุตติด้วยวิชาด้วยนี่ก็มาในมหาวารวักสังยุตตนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่19หน้า424ข้อที่1462ถึง1403โอ้นี่ยาวนะนี่วันนี้น่าจะหลายวันแต่เหมือนกับที่ผ่านมาอานาปานสติเหมือนกันแต่มันมี16ขั้นก็ว่าวันละ4ขั้น4ขั้น4ขั้นรวมแล้วก็14วันเป็น16ขั้นแต่ตรงนี้เป็นการเจริญอานาปานสติเนี่ยนะบอกว่ามันจะเป็นเหตุให้สติปัฏฐาน4โพชฌงค์7วิชาสามหรือวิชาแปดเนี่ยนะแล้วก็วิมุตสองเนี่ยบริบูรณ์มันจะบริบูรณ์ยังไงก็มาดูรายละเอียดดูรายละเอียดกันว่าการเจริญอานาปานสติ16ขั้นที่ว่ามาแล้วเมื่อวานเนี่ย2-3วันก่อนมาเนี่ยนะ4วันด้วยกันจะทำให้สติปัฏฐาน4นะกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยนะแล้วก็โพชฌงค์7เนี่ยนะสติเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็วิชา3เนี่ยหรือวิชา8เนี่ยนะอติตังสยานเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็วิมุตติเนี่ยนะบริบูรณ์ว่างั้นน่ะมันจะบริบูรณ์ใจความก็คือภิกษุทั้งหลายทำอันเอกนั้นมีอยู่ซึ่งเมื่อบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำให้ทำทั้งสี่บริบูรณ์ทำให้ทำทั้งสี่บริบูรณ์การทำทั้งสี่นั้นอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำให้ทำทั้งเจ็ดบริบูรณ์ทำทั้งเจ็ดนี่ก็คือโพชฌงค์เจ็ดนะครั้นทำทั้งเจ็ดนั้นอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำให้ทำทั้งสองบริบูรณ์นะก็คือทำสี่อย่างเจ็ดอย่างแล้วก็แปดอย่างและสองอย่างบริบูรณ์นะภิกษุทั้งหลายอานาปานสติสมาธินี้แลเป็นธรรมอันเอกซึ่งเมื่อบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำให้สติปัฏฐาน4โพชฌงค์7โพชฌงค์7แล้วก็วิมุตติและวิชชาและวิมุตติบริบูรณ์บริบูรณ์สมบูรณ์ภิกษุทั้งหลายก็อานาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วอย่างไรเล่าจึงทำสติปัฏฐาน4ให้บริบูรณ์ได้ทำสติปัฏฐาน4ให้บริบูรณ์ได้ภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ชุดชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นก็รู้ชัดย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งก
ายทั้งปวงหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำลายทำกายสังขารให้รำงับก็หายใจเข้าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้ลำงับหายใจออกกายสังขารนี่ก็คือร่างกายนี่หนึ่งแล้วก็ลมหนึ่งแล้วก็กายลมกับกายเนื้อให้ลำงับให้ผ่อนคลายลงแล้วก็หายใจเข้าให้ผ่อนคลายลงแล้วก็หายใจออกนี่นะก็อยู่ใน16ขั้น ขออภัยชักจะง่วงมาหน่อยแล้วไม่เป็นไรภิกษุทั้งหลายคุณโยมเดียวอัตถคินสันอัตถคินสันเนี่ยคุณโยมเดียวอัตถคินสันดูอยู่ในประเทศอังกฤษโอ้นู่นวัดพระสิงห์ญาติโยมอยู่ใกล้วัดพระสิงห์ที่ลันคอนที่ลิเวอร์พูลสาธุสาธุคุณโยมเป็นคนอังกฤษเป็นฝรั่งเลยนะแต่พูดภาษาไทยได้ฟังภาษาไทยได้ชัดเจนพูดได้เก่งมากเอานะภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจเข้าเรารู้พร้อมซึ่งปีติหายใจออกย่อมทำการศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจเข้าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจออกย่อมทำการศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารหายใจเข้ารู้พร้อมเฉพาะจิตตสังขารหายใจออกนะแล้วก็ย่อมทำการศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตจะสังขารให้รำงับหายใจเข้าเราจะเป็นผู้ทำจิตจะสังขารเนี่ยให้รำงับหายใจออกเนี่ยนะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเป็นลำดับขั้นตอนไปอันนี้เป็นการทำตามขั้นตอนแต่ถ้าจะไม่ทำตามขั้นตอนก็เอาแค่หายใจเข้ากับหายใจออกหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้อย่างนี้ก็ได้ภิกษุทั้งหลายสมัยนั้นภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้เห็นเวทนาในเวทนาอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะคือสติอันนำอภิชฌาและโทมนัสในโลกนี้ออกจะได้ภิกษุทั้งหลายเราย่อมกล่าวการทำในใจเป็นอย่างดีต่อลมหายใจเข้าออกว่าเป็นเวทนาอันหนึ่งหนึ่งในเวทนาทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้เห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้อภิชฌาคือความระโมบความระโมบโลภมากคุณโยมเดียวความระโมบโลภมาก นะต่อไปภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุย่อมทำการฝึกศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตห
หายใจเข้าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจออกย่อมทำการฝึกทำการหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทย์หายใจเข้าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทย์หายใจออกย่อมทำการฝึกหัดว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นคือเป็นสมาธิหายใจเข้าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจออกย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่แล้วหายใจเข้าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่แล้วหายใจออกอันนี้ก็เป็นขั้นตอนของจิตตานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาภิกษุทั้งหลายสมัยนั้นภิกษุนี้ชื่อว่าเป็นผู้เห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชฌาและโทมนัสออกจากจิตเสียได้ภิกษุทั้งหลายเราไม่กล่าวอานาปานสติว่าเป็นสิ่งที่มีได้แก่บุคคลผู้มีสติอันหลงลืมแล้วไม่มีสัมปชัญญะภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้เห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุย่อมทำการฝึกศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจเข้าเราเห็นความเป็นไม่เที่ยงความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจออกแล้วก็ฝึกหัดว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจเข้าวิริยคานุปัสสีว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจออกย่อมทำการฝึกหัดว่าเราเป็นผู้เห็นความดับนิโรธานุปัสสีไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจเข้าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจออกย่อมทำการฝึกหัดว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำปฏินิสกานุปัสสีหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่หายใจออกโอ้เอาละหมดเวลาเอามาถึงตอนนี้ก่อนแต่เป็นขั้นตอนของอันนี้แล้วขั้นตอนสุดท้ายคือของธรรมานุปัสสนามีความไม่เที่ยงเป็นต้นความไม่เที่ยงการสลัดคืนกิเลสการละความกำหนัดไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวต่อไปวันต่อไปเราก็จะมีเพื่อมีก็โมทนากับคุณโยมพอใจเข้ามาแล้วกราบนมัสการครับพระครูจารย์พระครูจารย์เข้ามาแล้วแต่ว่ามันว่าเป็นท่านสุดท้ายพอดีเลย
ในท่านสุดท้ายกราบนมัสการขอรับพระครูอาจารย์เป็นท่านสุดท้ายเลยวันนี้หมดเวลาหมดเวลาขอนำขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดวันนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยผ่านพ้นเกิดตายในวัฏฏะสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร